ร่งล่าตัวคนร้ายเพราะว่ามีวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ชัดเจนมากๆก่อเหตุอุกอาจครับบุกเข้าไปยิงหญิงสาววัย47ปีเจ้าของร้านเสริมสวยดับคาร้านเลยนะครับนี่มาแล้วฮะถือปืนมาเลยอ่ะในมือนั่นคือปืนแล้วก็เอาปืนเนี่ยยิงประตูกระจกห้องไป1นัดนี่ยิงไปแล้วจากนั้นเดี๋ยวดูฮะเขาทำอะไรเขาเอาปืนเนี่ยมาทุบกระจกซ้ำ 2-3 ครั้งนี่ทุบจนกระจกแตกกระจายนะฮะแล้วก็มุดเข้าไปเสร็จนี่มุดออกมาแล้วค่ะเหมือนกับว่าก่อเหตุไปแล้วแล้วก็กลับขึ้นรถขับหลบหนีไปครับเหตุการณ์เกิดขึ้น9โมงเช้าวันนี้นะครับหลังเกิดเหตุครับตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบพบห้องพักดังกล่าวเปิดเป็นร้านเสริมสวยอยู่ในพื้นที่ศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีในนั้นพบร่างของนางสาวจำเรียงอายุ47ปีเจ้าของร้านถูกยิงที่หัว1นัดชายโครงขวา1นัดเสียชีวิตคาห้องนอนนะครับจากการสอบสวนทราบว่าชายคนก่อเหตุชื่อว่านายปัญญานวมหอมอายุ54ปีเป็นแฟนเก่าของผู้ตายส่วนสาเหตุในการก่อเหตุครั้งนี้ครับตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ตายเนี่ยอาจจะตีตัวออกห่างครับทำให้นายปัญญาในโกรธแค้นขณะที่นายพลพิทักษ์ซึ่งมีห้องพักที่อยู่ติดกันบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเลยนะฮะได้ยินแต่เสียงผู้ชายโวยวายว่ามึงต้องตายจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นถึง3นัดครับปืน3นัดแล้วมีการทะเลาะกันไหมไม่มีครับมีแต่ได้ยินเสียงผู้ชายผู้ชายบอกว่ามึงต้องตายอะไรประมาณนี้ครับแล้วเขาก็บุกไปยิงเลยแล้วเราได้เปิดประตูมาดูไหมไม่เปิดแต่เข้าไปแล้วผมออกมาผมไม่กล้าออกมาแล้วกี่นัดล่าสุดครับผู้กำกับสภ.ระเบาะไผ่ในพื้นที่ก็บอกว่าตอนนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวคนร้ายไปที่บ้านพักและจุดที่ต้องสงสัยแล้วนะครับแต่ยังไม่พบตัวคนก่อเหตุคาดว่าน่าจะยังอยู่ในพื้นที่ครับส่วนสาเหตุในการก่อเหตุก็พุ่งเป้าไปที่เรื่องหึงหวงแล้วก็ชู้สาวส่วนทางผู้การจังหวัดปราจีนบุรีครับบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งขอศาลออกหมายจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นครับได้แล้วได้ชื่อแล้วตอนนี้กำลังส่งกำลังออกไปติดตามจับกลุ่มนะครับพร้อมกับพนักงานสอบสวนได้เร่งรัดออกหมายจับนะครับเพื่อทำงานคู่ขนานกันครับคาดว่าจะได้ตัวในเร็วๆนี้ถือว่าก่อเหตุอุกอาจมากนะฮะกลางวันแสกๆแล้วก็บุกไปยิงคาร้านเลยครับ